คือมันต้องบอกว่าอาร์ซานเนี่ยณตอนนี้เป็นซุปสตาร์เบอร์หนึ่งของเชลซีจริงๆคือตั้งแต่ที่จอห์นเทอร์รี่ออกไปเลิกไปคาร์ลผ่านเลิกไปอาร์ซาก็ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งในเกมรุกเลยแน่นอนครับการที่แฟนบอลจะรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องมาอยู่ทีมที่เราเชียร์ก่อนสองเลยคือแม่งต้องเป็นนักเตะที่สามารถแบกทีมได้ยิงประตูได้แอสซิสต์ได้หรือสร้างอะไรได้ให้ความพิเศษให้กับสโมสรซึ่งอาร์ซาเนี่ยเขาเองก็อยู่ในชุดที่พาเชลซีคว้าแชมป์มามากมายนี่ทำให้แฟนเชลซีรักอาซาก่อนอย่างแรกอย่างที่2เลยคือเขาแสดงความเป็นมืออาชีพสม่ำเสมอเอาจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะทีมไหนก็ตามที่มีความเป็นมืออาชีพครับรักสโมสรไม่งองแงไม่โดดซ้อมทุกคนรักหมดเราจะเห็นได้ว่าหลายคนที่ย้ายออกไปแล้วกลับมาแล้วโดนโหดไม่เป็นมืออาชีพบ้างแหละอยากย้ายทีมบ้างอ่ะก็ออกสื่อว่าเอ้ยทีมนี้มันไม่โอเคอ่ะแต่อาซาในใจเขาอ่ะอยากย้ายแต่การปฏิบัติเขาอ่ะไม่เคยทำอะไรให้มันเสื่อมเสียสโมสรเชลซีเลยเฮ้ยอยากไปมาดริดนะเว้ยแต่กูมาซ้อมว่ะกูเต็มที่ว่ะโอเคมึงไม่ขายใช่ไหมเฮ้ยงั้นกูสู้ต่อแล้วกูช่วยมึงต่อซัมเมอร์ก่อนเนี่ยอาซาเนี่ยมีข่าวกับมาดริดมากเลยนะเยอะกว่านี้อีกเยอะกว่านี้อีกคือซีดานจะเอาอ่ะจะเอาอ่ะคือประมาณว่าเกเรตเบลก็ไม่ดีแล้วโรนัลโดอาจจะย้ายทีมแล้วก็ต้องการที่จะได้อาซามาแล้วแต่สุดท้ายแล้วเชลซีไม่ปล่อยซึ่งพอเชลซีปล่อยปุ๊บเขาบอกว่าโอเคอย่างนั้นผมสู้ต่อผมเขาอยู่ช่วยทีมต่อโดยที่ไม่เคยมีอาการงอแงเลยนั่นแหละครับนี่เป็นผลที่ทำให้เชลซีรักอาซามากมากการที่อาซาจะจากไปแล้วเชลซีไม่เก็บเลยคือประเด็นท้ายคือเขาทำเต็มที่และสามารถช่วยเชลซีคว้าแชมป์ยูโรได้สำเร็จเขาทิ้งท้ายว่านี่คือแชมป์ที่น่าจะเป็นการจากลาที่ดีที่สุดแล้ว